เธอคือยอดนักตบของโฟเดสกรุ๊ปสามารถมัดใจแฟนๆได้อยู่หมัดแต่ก็มีด้านที่เป็นปีศาจตัวน้อยอยู่จนอากิพีได้แต่งเพลงที่มีชื่อว่าวาลุกี้มาให้เธอและในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของปีศาจตัวน้อยยอดนักตบวาตานาเบะมิยุกิวาตานาเบะมิยุกิหรือมิยุกี้เกิดที่จังหวัดนาระอาศัยอยู่กับแม่และเป็นลูกคนเดียวโดยชื่อมิยุกิแม่เธอหวังว่าลูกของตัวเองจะเป็นผู้หญิงที่สวยและอ่อนโยนที่สุดในศตวรรษที่21เมื่อเข้าชั้นประถมเธอก็ได้รู้จักกับมอร์นิ่งมุซุเมะทำให้เธออยากไปเรียนการเต้นแต่แม่ของเธอก็ได้ขัดขานอย่างไรก็ตามแม่ของมิยุกิก็เป็นแฟนตัวยงของโยชิซาวะฮิโตมิหนึ่งในสมาชิกของมอร์นิ่งมุซุเมะทั้งมิยุกิและแม่ได้ไปดินเนอร์โชว์ของโยชิซาวะทำให้มิยุกิได้จับมือและถ่ายรูปกับไอดอลเป็นครั้งแรกจนในตอนป.5 มิยุกิก็ได้เข้าโรงเรียนเต้นเธออุทิศเวลาให้กับการเต้น6วันต่อสัปดาห์ในตอนม.ปลายปี1เธออยากที่จะมีประสบการณ์ในการทำงานพาร์ทไทม์ทำให้เธอลดการเรียนเต้นของตัวเองลงซึ่งมิยุกิเองก็เคยเข้าร่วมในการแข่งขันประกวดเต้นในงาน All Japan Super Kid Dance ปี2007ร่วมกับเพื่อนของเธออีก2คนโดยมีชื่อทีมว่า Gas Monkey โดยภายในการแข่งขันนั้นพวกเธอได้ไปในอันดับที่2อีกด้วยและเมื่อ NMB48 ประกาศออดิชั่นเพื่อนร่วมห้องและคุณครูจึงแนะนำให้เธอไปหลังจากเรียนเต้นได้6ปีมิยุกิต้องการใช้มันกับ NMB48 ซึ่งครูคนนั้นก็ได้มาดูเธอแสดงบ่อยครั้งหลังจากมิยุกิเป็น NMB48 ในปี2010มิยุกิได้เข้าร่วมการออดิชั่นของ NMB48 เนื่องจากความไม่คุ้นเธอนั้นวิ่งหนีกล้องตลอดเมื่อมีคนมาสัมภาษณ์ซึ่งเธอนั้นไม่ชอบมันเลยมิยุกิใช้เพลงโมโมโนฮานาบิระของโอซึกะไอและได้ผ่านออดิชั่นเป็น1ใน26คนของ NMB48 รุ่นที่1ซึ่งต่อมาเหล่าเด็กฝึกของ NMB48 ทั้งหมดนั้นก็ได้เปิดตัวในงานโตเกียวอากิมัตสึริมิยุกิเป็นคนที่ยิ้มแย้มทุกคนมักเห็นเธอยิ้มตลอดเวลาจนได้รับผลโหวตให้เป็นเมมเบอร์อันดับที่3ที่เพื่อนๆโหวตว่าน่ารักที่สุดไม่เท่านั้นเธอยังถูกโหวตว่าจะเป็นเมมเบอร์ที่มีความนิยมมากที่สุดอีกด้วยในด้านการฝึกซ้อมมิยุกิถือเป็นเมมเบอร์ที่ชอบความสมบูรณ์แบบเธอจะไม่หยุดซ้อมถ้าคิดว่าตัวเองยังไม่ดีพอเธอจะจดจะจ่อต่อการฝึกซ้อมตลอดก่อนการเดบิวต์ต่อมาในปี2011เธอก็ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ได้แสดงในงานเปิดเธียเตอร์ของ NMB48 มิยุกิตั้งเป้าหมายไว้ให้ตัวเองต้องพัฒนาทักษะด้านต่างๆให้สูงยิ่งขึ้นและไม่กี่เดือนต่อมาเธอก็ได้เลื่อนขั้นจากเด็กฝึกขึ้นมาเป็นสมาชิกของทีม N โดยเป็นสมาชิกคนแรกที่ถูกเรียกชื่อซึ่งมาถึงในเดือนพฤษภาคม AKB48 ซิงเกิลที่24 Everyday Gachucha ได้ประกาศรายชื่อสมาชิกที่อยู่ในเซมัสสึโดย NMB48 นั้นมิยุกิก็ได้ติดเซมัสสึเป็นครั้งแรกร่วมกับยามาโมโตะไซยากะเมื่อมิยุกิได้รู้เรื่องครั้งแรกเธอรู้สึกเหมือนฝันเธอคิดว่าซีดีที่ตัวเองมีส่วนร่วมจะมีวางขายในร้านเธอก็มีความสุขโดยต่อมาในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่3ของ AKB48 และเป็นการเข้าร่วมครั้งแรกของ NMB48 แม้การประกาศผลด่วนมิยุกินั้นจะได้มาในอันดับที่34แต่เมื่อถึงวันประกาศผลจริงมีเพียงไซยาเน่เท่านั้นติดอันดับหลังจากนั้นเธอก็ได้ร้องไห้เสียใจที่ตัวเองไม่ถูกเรียกชื่อแล้วก็ได้ขอโทษแฟนๆที่โหวตให้กับเธอแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ดีใจที่ไซยาเน่นั้นได้เรียกชื่อขึ้นไปบนเวทีและก็มาถึงในเดือนกรกฎาคมที่ NMB48 ได้ออกซิงเกิลแรกของพวกเธอเซตสึเมสึคุโรคามิโชโจซึ่งมิยุกินั้นก็ได้ถูกรับเลือกให้เป็นเซนเตอร์ตั้งแต่ซิงเกิลแรกเลยมิยุกิประหลาดใจกับเพลงของ NMB48 ที่แตกต่างจากที่ตัวเองคิดท่าเต้นที่มีการสวัสดผมและการผสมผสานกับคาบุกิและซิงเกิลที่1ของ NMB48 นั้นยังเดิมพันด้วยอันดับที่1ของยอดขายเพลงประจำสัปดาห์ในออริกอนชาร์ตซึ่งถ้าทำสำเร็จ NMB48 จะได้เข้าสังกัดโยชิมโตะโคเกียวบริษัทที่จะจัดหางานให้กับพวกเธอแต่ถ้าพวกเธอทำไม่ได้จะต้องใส่กางเกงพละสั้นๆทำการแสดงพิเศษแต่ด้วยยอดขายจำนวน 210,000 แผ่นทำให้ NMB48 ได้เป็นที่1อย่างเอกฉันท์และใน MV ของเพลงเซตสึเมสึคุโรคามิโชโจนั้นได้แสดงให้เห็นถึงความงามของญี่ปุ่นหนึ่งในนั้นคือการคัดตัวอักษรด้วยภูกันซึ่งเป็นความสามารถพิเศษของมิยุกิทำให้เธอได้แสดงฝีมือในการเขียนภูกันของตัวเองใน MVต
่อมาในเดือนสิงหาคม NMB48 ก็ได้ประกาศรายชื่อเซมบัสึซิงเกิลที่2ของพวกเธอโดยมิวกี้ก็อยู่ในนั้นด้วยเช่นกันแต่ว่าในเดือนต่อมาก็ได้มีข่าวลือว่าสมาชิก4คนจะเชิญแฟนไปที่โรงแรมซึ่งหนึ่งในนั้นคือมิวกี้ซึ่งข่าวลือนี้เป็นจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามทาง NMB48 ได้ถอนสมาชิกที่อยู่ในเซมบัสึนั้นทั้งหมดออกและสลับคนอื่นเข้ามาแทนนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้มิวกี้มาอยู่ในซิงเกิลที่2ของ NMB48 และสิ่งนี้ก็ได้ส่งผลต่อการเลือกสมาชิกในซิงเกิลของ AKB48 เช่นกันทำให้ในซิงเกิลที่23ของ AKB48 ก็เซวะฟุยเตอิรุนั้นไม่มีชื่อของมิวกี้แม้แต่ในเพลงของ Undergirl ก็ตามอย่างไรนั้นในเดือนตุลาคมนั้นมิวกี้ก็ได้ร่วมงานกับฟุคุโมโตะไอนะสมาชิกจากนาระในการจัดรายการวิทยุ NMB48 no Tappen Radioจนถึงในเดือนธันวาคม NMB48 ก็ได้ประกาศซิงเกิลที่3จุนโจอันดา19ที่จะออกวางจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งมิวกี้ก็ได้กลับมาเป็นสมาชิกในเซมบัสอีกครั้งเริ่มต้นปีใหม่ในปี2012 NMB48 ได้ออก Complete Book ซึ่งมิวกี้เผยว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเธอเกือบตัดสินใจจบการศึกษาแล้วเพราะไม่มีชื่ออยู่ในเซมบัสซิงเกิลที่2เธอได้ปรึกษาแม่แต่สิ่งที่เปลี่ยนใจเธอก็คือสเตทวันเกิดที่จัดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานเธอได้เห็นเป็นแฟนที่ยังสนับสนุนเธออยู่ทำให้เธออยากเดินหน้าต่อไปซึ่งในเดือนมีนาคมคอนเสิร์ต AKB48 ที่ไซตามะซุปเปอร์อารีนาได้มีการประกาศชัฟเฟิลทีมและได้มีการประกาศรายชื่อในส่วนของวาตานาเบะมิยุกิให้ไปควบกับทีม B ของ AKB48มิวกี้คิดว่านี่คือโอกาสที่เธอจะได้ซึมซับสิ่งต่างๆจาก AKB48 แม้จะมีความกังวลก็ตามแต่เธอจะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปและในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม NMB48 ได้ประกาศรายชื่อเซมบัสซิงเกิลที่4โดยที่มีชื่อว่านางิอิจิและมิวกี้ก็ได้กลับมาเป็นเซนเตอร์ของวงอีกครั้งโดยเธอได้ยืนในตำแหน่งดับเบิ้ลเซนเตอร์ร่วมกับยามาโมโตะไซยากะและในเดือนเมษายนนั้นก็ได้มีประกาศว่ามิวกี้และไซยานี่จะได้ออกโฟโต้บุ๊กสมาชิกที่มียอดขายมากกว่าจะได้ปรากฏตัวในโฆษณาของอากินโดะซูชิโร่ในงานจับมือมิวกี้ถือว่าเป็นที่นิยมอย่างมากบัตรจับมือของเธอขายหมดเป็นลำดับต้นๆ ตลอดเธอถูกเรียกว่านักตกที่ใครมาจับมือจะโดนมิวกี้กุมหัวใจไปซึ่งเธอมักจะใช้วิธีที่อาจจะเรียกว่าอ่อยเหยื่อการพูดจาน่ารักการอ้อนแต่การทำแบบนี้แฟนๆจึงบอกว่าเป็นอีกด้านหนึ่งของเธอปีศาจตัวน้อยนี้จึงถูกเรียกว่าวาลุยมิวกี้โดยคำว่าวาลุยแปลว่าไม่ดีซึ่งนำมารวมกันจึงได้ชื่อที่แฟนๆเรียกว่าวาลุกี้และเมื่ออากิพีเห็นการตั้งชื่อวาลุกี้ของแฟนๆในอินเทอร์เน็ตนั้นก็ชอบใจจึงนำมาแต่งเพลงเป็นเพลงวาลุกี้เพลงเดียวของมิวกี้เพลงแรกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงที่แกล้งถือกระเป๋าไม่ไหวเพื่อให้ผู้ชายกล้ามโตถือให้โดยเพลงมีท่าเต้นที่คิ้วและดูอ้อนสุดๆกับคอสตูมปีศาจตัวน้อยที่น่ารักโดยเพลงวาลุกี้ก็ได้เป็นเพลงรองในซิงเกิลที่4ของ NMB48 นางิอิจิที่วางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคมเพลงวาลุกี้ได้กลายเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมในการแสดงทั้งท่าเต้นและคอสตูมจนต่อมาได้กลายเป็นเพลงที่สมาชิก48 Groupนำมาโคเวอร์มากที่สุดเพลงหนึ่งต่อมาในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่4ของ AKB48 ในครั้งที่แล้วนั้นมิวกี้ไม่มีอันดับในการเลือกตั้งแต่มาในครั้งนี้เธอได้ถึงแน่อันดับที่19มิวกี้กล่าวว่าเนื่องจากปีที่แล้วเธอไม่ถูกเรียกในปีนี้จึงมีความสุขที่ได้เห็นใบหน้าของแฟนๆทุกคนและสามารถแสดงการขอบคุณได้เธอจะเป็นไอดอลที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นทุกคนโปรดเดินไปด้วยกันกับเธอเธอหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไปการที่มิวกี้ได้อันดับที่19ทำให้เธออยู่ในตำแหน่งของ Undergirl และอยู่ในเพลงรองของซิงเกิลที่27ของ AKB48 นันเตะโบฮีเมียนหลังจากการเลือกตั้งจบไปในปลายเดือนมิถุนายนมิวกี้ก็ได้ปรากฏตัวครั้งแรกในการแสดงของทีม B Theater no Megamiเธอประกาศว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้เป็นเทพธิดาแห่งเธียเตอร์มิวกี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในการแสดงวันแรกของเธอว่าด้วยเรื่องการตกแฟนๆอีกครั้งมิวกี้ถือว่าเป็นเมมเบอร์อันดับที่1เลยก็ว่าได้ขณะที่บก.ของนิตยสารแฟชอาโอกิฮิโรยุกิก็โดนเธอตกไปเรียบร้อยอากิพียกย่องสกิลการตกของเธอว่ามิวกี้อาจจะสามารถตกทุกคนได้
ซึ่งมันเหมือนกับการที่หวานแหมากกว่าการตกเลยก็ว่าได้ซึ่งใน DVD Type B ของซิงเกิลกิงกัมเช็คนั้นก็ได้มีคอร์สสอนการตกของ AKB48 Group โดยที่คนสอนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือมิวกี้เซนเซนั่นเองต่อมาในเดือนกันยายน NMB48 ได้ประกาศเซมบัสึซิงเกิลที่6คิตางาวะเคนจิโดยมิวกี้ก็ได้ถูกรับเลือกให้เป็นเซนเตอร์ในเพลงนี้กับซายาเนะอีกครั้งในเดือนตุลาคม AKB48 ซิงเกิลที่28ก็ได้ถูกปล่อยในชื่ออุสะที่ผ่านมาสำหรับเซมบัสึ AKB48 นั้นมิวกี้ได้แค่ติดเซมบัสึในซิงเกิลฤดูร้อนแต่ในคราวนี้เป็นครั้งแรกที่เธอได้อยู่ในเซมบัสึ16คนและต่อมานั้นโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของมิวกี้ก็ได้ถูกวางจำหน่ายในชื่อมิรุกามิและการแข่งขันกับโฟโต้บุ๊กของซายาเน่ซึ่งแม้ตอนแรกยอดจองของซายาเน่นั้นจะมากกว่าแต่สุดท้ายในสัปดาห์แรกนั้นมิรุกามิของมิวกี้ที่มียอดขาย 30,000 เล่มก็ชนะซายาชินของซายาเน่ไปได้ทำให้มิวกี้ได้ปรากฏตัวในโฆษณาของร้านซูชิสายพานอากินโดะซูชิโร่ต่อมาในปี2013ซึ่งเป็นปีที่ NMB48 นั้นควายคว้าหาทางขึ้นงานขาวแดงในการเลือกตั้งของปีนั้นที่เดือนมิถุนายนอันดับของมิวกี้ก็ได้มาอันดับที่15ซึ่งเป็นตำแหน่งของเซมบัสึเธอกล่าวว่าในที่สุดเธอก็ได้เป็นเซมบัสึตามที่เธออยากเป็นแล้วเธอรักทุกคนจริงๆที่สนับสนุนเธอมาตลอดเธอนั้นพูดสปีดไม่เก่งแต่จะทำให้ดีที่สุดต่อจากนี้ทุกคนที่สนับสนุนเธอในเส้นทางนั้นสำคัญมากอันดับที่15เป็นสิ่งที่เธอได้มาอย่างภาคภูมิใจเธอจะเดินหน้าต่อไปด้วยเป้าหมายที่สูงขึ้นเธอจะทำให้ดีที่สุดเพื่อนำ AKB48 และ NMB48 ก้าวไปข้างหน้าต่อไปการได้เข้าสู่เซมบัสึนั้นทำให้มิวกี้ได้เป็นเมมเบอร์ในเพลงหลักของซิงเกิลที่32ของ AKB48 Koizuru Fortune Cookie ในเดือนพฤศจิกายนสเตจใหม่ของทีม N Kokoni Datte Tenshiwa Iru ได้เริ่มการแสดงครั้งแรกโดยในเซตลิสต์นั้นมีเพลงที่มีชื่อว่า Zipper ซึ่งมีสมาชิก3คนคือโยชิดะอาคาริโจนิชิเคและมิวกี้ที่เป็นเซนเตอร์เพลงนี้มีความพิเศษกว่าเพลงอื่นตรงที่ในช่วงกลางเพลงสาวๆจะรูดซิปที่หลังชุดออกและข้างในจะเป็นชุดที่เซ็กซี่ทำให้เพลงซิปเปอร์เป็นเพลงหนึ่งที่เซ็กซี่ที่สุดในโฟร์เดทกรุ๊ปก็ว่าได้ต่อมาในปี2014ในเดือนกุมภาพันธ์ AKB48 Group ได้โซกคุมัสุริการชัฟเฟิลครั้งใหญ่ของ48 Group มิวกี้ก็ได้มีการโยกย้ายทีมอีกครั้งในส่วนของ NMB48 นั้นได้มีประกาศให้เธอย้ายจากทีม N ไปอยู่กับทีม B2 และการควบทีมก็เช่นกันจากเดิมที่ตอนแรกมิวกี้นั้นควบทีม B ของ AKB48 ก็ได้ประกาศให้เธอย้ายไปอยู่กับทีม S ของ SKE48 ต่อมาที่เดือนมีนาคมมิวกี้ก็โดนเล่นงานอีกครั้งจากบุญชุนรายสัปดาห์ที่ได้ออกข่าวว่าในแบบฟูจิตะทอมนั้นได้ออกจากอพาร์ตเมนต์เดียวกับที่มิวกี้อาศัยอยู่ซึ่งบุญชุนก็ได้ใส่ซีที่ไขไปว่าทั้งสองคนนี้ได้อยู่ด้วยกันหลังจากข่าวนี้ออกไปมิวกี้และนายแบบก็ไม่ได้ให้คำตอบอะไรจนต่อมาในเดือนเมษายนมิวกี้ก็ได้ปรากฏตัวกับ SKE48 เป็นครั้งแรกในคอนเสิร์ตของวงน้องสาวที่ไซตามะซุปเปอร์อารีนาโดยเธอได้แสดงในเพลงโอกามิโตะไผต่อมาในช่วงต้นเดือนมิถุนายนมิวกี้ได้คอลแลบกับแบรนด์เสื้อผ้าของผู้หญิงที่มีชื่อว่า Swan Kiss ในการทำเสื้อสไตล์ผู้หญิงแบบมิวกี้ออกมาแต่ว่าหลังจากนั้นในการเลือกตั้งครั้งที่6ของ AKB48 ผลที่ประกาศออกมานั้นมิวกี้อันดับตกลงมาอยู่ในอันดับที่18ซึ่งเธอได้กล่าวว่าในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายสำหรับเธอเธอได้ย้ายไปอยู่กับทีม B2 และยังได้ควบตำแหน่งกับทีม S เธอนั้นสร้างความกังวลให้กับทุกคนเป็นอย่างมากทั้งที่ทุกคนสนับสนุนเธอขนาดนี้อันดับที่18เมื่อนึกถึงความรู้สึกของทุกคนแล้วเธอจะทำให้ดีที่สุดต่อไปเพื่อที่เธอจะได้มันกลับคืนมาตราบใดที่ยังมีทุกคนสนับสนุนเธอจะเป็นมิยุกิแบบที่ทุกคนชอบเพราะปีที่แล้วเธอได้อันดับที่15เธอจึงผิดหวังเธอจะทำให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนทุกคนมิวกี้ที่ได้เพียงอันดับที่18ก็ได้อยู่ในตำแหน่งของ Undergirl และเธอได้อยู่ในเพลงรองของซิงเกิลที่37ของ AKB48 Dare Gaga Nangeta Ball หลังจากนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคม SKE48 ก็ได้ออกซิงเกิลที่15 Bokiyo Taiyo เมมเบอร์ที่ได้ควบทีมกับ SKE48 หลังติดเซมบัสึในซิงเกิลนี้รวมไปถึงการเป็นเซมบัสึซิงเกิลแรกของ SKE48 ของมิวกี้เช่นกันแม้อันดับจะตกลงมาแต่มิวกี้ถือว่าเป็นคนที่ดวงแข็งจริงๆเพราะในเดือนกันยายนการแข่งขันเป่ายิงฉุบหรือจังเก้นไตไคครั้งที่5ของ AKB48 มิวกี้ได้เป่ายิงฉุบชนะเมมเบอร์จำนวน5คน
ก่อนจะมาชนะโคจิมะฮารุนะในรอบชิงชนะเลิศมิวกี้ได้ชนะจังเก้นไทไคครั้งที่5และครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เปลี่ยนรางวัลจากการเป็นเซนเตอร์ซิงเกิลของ AKB48 มาเป็นการออกโซโล่ซิงเกิลและหลังจากได้เป็นเทพธิดาแห่งการเป่ายิงฉุบไม่กี่วันต่อมามิวกี้ก็ได้รับการแต่งตั้งในการเป็นทูตการท่องเที่ยวของเมืองคัตสึอาริของจังหวัดนาระและปลายปีโซโล่ซิงเกิลของมิวกี้ก็ถูกวางจำหน่ายโดยเป็นทีมไอดอลยุค80ที่มีต้นแบบเป็นมัตสึดะเซโกะเจ้าของฉายาไอดอลตลอดกาลในเพลงรักสไตล์หวานอมเปรี้ยวยาซาชิกุสุริโยริคิสุโอชิเตะซึ่งโซโล่ซิงเกิลของมิวกี้นั้นก็ได้ไปในอันดับที่4ของออริกอนชาร์ตโดยยอดขายสัปดาห์แรก 41,000 แผ่นต่อมาในปี2015ที่เดือนมีนาคม AKB48 ก็ได้มีการประกาศชัฟเฟิลอีกครั้งในคอนเสิร์ตฤดูใบไม้ผลิและชื่อของมิวกี้ก็ได้ถูกประกาศให้ย้ายจากทีม S ของ SKE48 ไปยังทีม B ของ AKB48 อีกครั้งโดยสเตทอัมลา SKE48 ของมิวกี้นั้นก็ถูกจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนเธอได้กล่าวว่า1ปีที่ผ่านมาเธอได้เรียนรู้จาก SKE48 มากมายและได้ทำงานมากมายซึ่งมันเป็นผลดีกับเธอเธอจะใช้สิ่งเหล่านั้นมาทำให้เธอเป็นไอดอลที่มีเสน่ห์มากขึ้นสำหรับมิวกี้กับ SKE48 เธอได้เข้าร่วมเซมบัสึของวงจากนาโงย่าเป็นจำนวน2ครั้งซึ่งก็คือโบคิโยไทโยและจูนิกาซุโนะแกงกาลูและหลังจากนั้นการเลือกตั้งครั้งที่7ของ AKB48 อันดับของมิวกี้ก็พุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่12เธอได้คะแนนมากกว่าครั้งที่แล้วถึง 19,000 โหวตมิวกี้ได้กล่าวว่าปีที่แล้วเธอทำให้แฟนๆผิดหวังวันนี้เธอได้เห็นรอยยิ้มบนหน้าของทุกคนมันทำให้เธอโล่งใจระยากาศจังคู่แข่งของเธอนำหน้าเธอไปมากเธอได้แต่คิดว่าจะทำไงดีนะแต่แฟนๆที่มางานจับมือก็ให้กำลังใจเธอตลอดปีที่แล้วเธอได้ชนะจังเก้นไทไคและมีโซโล่ซิงเกิลบางครั้งที่เธอก้าวด้วยตนเองจนสุดกำลังแม้ว่าจะมีสายลมมาเปลี่ยนทิศทางแต่เธอก็จะหาสิ่งที่ดีสุดให้เจอจนได้เธอคิดว่า NMB48 มีเมมเบอร์น่ารักเต็มไปหมดเธออยากให้ทุกคนมาทำความรู้จักและชอบ NMB มากขึ้นดังนั้นผู้ที่ทำให้เธอกลับไปเป็นเซมบัสึอีกครั้งเธอจะแบกรับมันไว้และเผชิญหน้ากับความท้าทายเอง NMB48 ไม่ได้น้อยหน้าใครและจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าพวกเธอเจ๋งแค่ไหนในครั้งนี้แม่และยายของเธอมาดูการเลือกตั้งเธออยากขอบคุณพวกเขาเสมอและแฟนๆเองก็เช่นกันขอบคุณมากในฐานะเซมบัสึนี้เธอได้โปรโมท NMB48 มากมายเลยและได้เห็นใบหน้าของทุกคนต่อจากนี้โปรดสนับสนุนเธอต่อไปด้วยซึ่งมิวกี้ก็ได้อยู่ในเพลงหลักของซิงเกิลที่41ของ AKB48 Halloween Night โดยท้ายที่สุดแล้วเพลง Halloween Night คือเพลงสุดท้ายของมิวกี้ที่ได้อยู่ในเซมบัสึของ AKB48 โดยต่อมาในปี2016มิวกี้ก็ได้มีบทบาทในซีรีส์ของ AKB48 ที่ตามติดต่อกันมา4ภาคในมัจจิสุกะกากุเอ็น4โดยเธอรับบทเป็นโคบี้รองหัวหน้าฝ่ายพยาบาลของโรงเรียนเกคิโอโคและในเดือนมีนาคมมิวกี้ได้ประกาศจิตนาลมของตัวเองว่าจะไม่ลงการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงซึ่งเธอให้รายละเอียดว่าแต่ละคนนั้นมีฝันที่แตกต่างกันและความฝันของเธอก็ไม่ใช่การเลือกตั้งส่วนในเรื่องจบการศึกษานั้นเธอก็พูดว่าถ้ามันถึงเวลามันก็เป็นเป้าหมายของเธอเช่นกันเพราะการจบการศึกษาต้องรวบรวมความกล้าอย่างมหาศาลซึ่งไม่นานหลังจากนั้นสเตจของทีม B2 สากะอากาลิในช่วงสุดท้ายของการแสดงวาตานาเบะมิยุกิก็ได้ประกาศจบการศึกษาโดยเธอให้เหตุผลว่าเธอได้มองเห็นเพื่อนๆในรุ่นทยอยจบการศึกษาไปทีละคนและเมื่อมองไปที่รุ่นน้องแต่ละคนนั้นก็เปล่งประกายจริงๆวันนี้มีการอัดเสียงของทีม B2 ซึ่งนางงิสะและชูเป็นเซนเตอร์แต่ไม่เธออยากเฝ้ามองทีมนี้ต่อไปมิวกิได้ขอบคุณสตาฟเพราะมันเป็นสิ่งที่เธออยากพูดมาตลอดเธอยังพูดถึงสยากะว่าพวกเธอทั้งคู่นั้นมีอายุใกล้เคียงกันส่วนสูงใกล้เคียงกันและมีกรุ๊ปเลือดเดียวกันสุดท้ายพวกเธอก็ได้เป็นเพื่อนกันแม้จะไม่ได้สนิทมากแต่เหมือนชีวิตของเธอถูกกำหนดไว้ให้เจอกับสยากะเหมือนกับเป็นบุคคลในดวงชะตาอันดับหนึ่งของเธอสยากะเป็นคนที่น่าทึ่งและเธอนับถือเธอรัก NMB48 และอยากสนับสนุนต่อไปเธอยังไม่ได้แสดงความขอบคุณสมาชิกทุกคนมากพอแต่หวังว่าแฟนๆจะสนับสนุนพวกเธอต่อไปการประกาศจบการศึกษาของมิวกี้ได้มาท่ามกลางข่าวลือที่ว่าเธอจะลาออกจากวงการบันเทิงโดยมิวกี้ได้เป็นเซนเตอร์ซิงเกิลสุดท้ายของเธอในชื่อโบคุวะอินัยโดยเป็นครั้งที่2นับตั้งแต่ซิงเกิลแรกเซซึเมซึคุโรคามิโชโจที่มิวกี้ได้ยืนตำแหน่งเซนเตอร์เดียวซึ่งอย่างที่หลายๆคนรู้กัน
MV ของเพลงนี้นั้นได้ถูกถ่ายทำที่ประเทศไทยนั่นเองโดยภายในซิงเกิลที่15โบคุวะอินายยังมีเพลงร้องอย่างอิมะนาราบะที่ร้องโดยยูนิตซายะมิวกี้และซายาเน่เป็นผู้แต่งเพลงนี้อีกด้วยและอีกเพลงนั้นก็คือเพลงยูเมโนะนาโกริที่เป็นเพลงจบการศึกษาของมิวกี้นั่นเองไซโกมาเดะวารุกิเดะโกเมนาไซคอนเสิร์ตจบการศึกษาของมิวกี้ที่ได้จัดขึ้นที่โกเบะเวิลด์คิเนนฮอลในวันที่3และ4กรกฎาคมในคอนเสิร์ตวันที่2นั้นเริ่มต้นด้วยเพลงวารุกี้ที่เป็นเพลงซิกเนเจอร์ของเธอเพลงโบคุวะอินายก็ถูกแสดงในช่วงแรกและต่อด้วยเมดเล่ของยูนิตอากากุมิโดยในเพลงเซตสึเมสึคุโรคามิโชโจก็ได้แสดงโดยสมาชิกรุ่นที่1ที่เหลือในปัจจุบันโดยในช่วงอังกอร์นั้นเพลงอิมะนาราบะเพลงที่ร้องโดยยูนิตซายะมิวกี้ก็ได้แสดงทั้งสองสื่ออารมณ์ออกมากันได้อย่างยอดเยี่ยมมิวกี้ได้ทวิตถึงเพลงนี้ว่ามันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับเธอเมื่อไหร่ที่ได้ฟังมันก็ร้องไห้เพลงนี้มันคือสมบัติที่ล้ำค่าของเธอหลังจากนั้นสมาชิกรุ่นที่1ทั้งหมดทั้งที่จบการศึกษาและยังไม่ได้จบการศึกษาก็ได้ปรากฏตัวในการร้องเพลงสดสเกลเรียวโคและในช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตมิวกี้ได้ปรากฏตัวด้วยชุดเดรสสีชมพูและร้องเพลงยูเมโนะนาโกริเพลงจบการศึกษาของมิวกี้ที่กล่าวถึงความรู้สึกของมิวกี้ในการก้าวไปข้างหน้าเมื่อตัดสินใจจบการศึกษาและต่อมาเป็นเพลงเซชูโนะแลบไทม์และเป็นเพลง NMB 48ที่เป็นเพลงสุดท้ายในคอนเสิร์ตมิวกี้ได้กล่าวปิดท้ายว่าNMB 48มีรุ่นน้องที่เป็นความหวังมากมายดังนั้นโปรดสนับสนุนพวกเขาด้วยและด้วยการสนับสนุนของทุกคนทำให้เธอจัดการทุกสิ่งและก้าวไปข้างหน้าได้มิวกี้ได้โบกมืออำลาแฟนๆและคอนเสิร์ตก็จบลงด้วยความประทับใจและไม่กี่วันต่อมาโฟโต้บุ๊กเล่มที่2ของมิวกี้ก็ได้วางจำหน่ายในชื่อ MW โฟโต้บุ๊กเล่มสุดท้ายในฐานะ NMB 48ก่อนที่เธอจะจบการศึกษาออกไปซึ่งสเตจจบการศึกษาของมิวกี้ก็ได้จัดขึ้นในเดือนสิงหาคมแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่ร้องไห้ยากแต่ในครั้งนี้น้ำตาของมิวกี้ก็ไหลออกมาภายในการแสดงเธอได้รับช่อดอกไม้และมงกุฎดอกไม้จากแฟนได้รับของขวัญจากเพื่อนๆและรุ่นน้องอย่างป้ายชื่อทองคำรูปวาดและกระดานแห่งความทรงจำชิบุยะนางิสะก็ได้เขียนจดหมายให้กับมิวกี้รุ่นพี่ผู้คอยให้คำแนะนำกับเธอมาตลอดซึ่งท้ายการแสดงมิวกี้ก็ได้กล่าวกับทุกคนว่ามันมีเรื่องสนุกและกังวลมากมายแต่เมื่อถึงคราวที่เธอกังวลทุกครั้งที่เธอได้แสดงที่นี่มันสนุกเสมอหลังประกาศจบการศึกษามันทำให้เธอรู้ว่าเธอมีทุกคนที่เคียงข้างเธอมาตลอดเธอไม่อยากจะร้องไห้แต่มันแสดงเป็นคำพูดออกมาไม่ได้เธอได้มีชีวิตไอดอลที่ดีที่สุดและมันมีความสุขจริงๆและในที่สุดวาตาระเบะมิยุกิก็ได้จบการศึกษาจาก NMB 48มิวกี้ปรากฏตัวครั้งแรกหลังจบการศึกษาในงานเปิดตัวสไตล์บุ๊กที่มีชื่อว่ามิวกี้ซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการแต่งหน้าเสื้อผ้าและอื่นๆที่สำหรับผู้หญิงทั้งนี้เมื่อนักข่าวได้ถามว่าเธอมีโอกาสลาออกจากวงการบันเทิงไหมเธอก็ได้ตอบว่ามันมีโอกาสเพราะเธอไม่มั่นใจเลยเธอไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันเธออยากจะหาสิ่งที่เธอทำแล้วมีความสุขส่วนในเรื่องความรักเธอนั้นไม่ได้รีบมากเธออยากให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวแต่เธอหวังว่าจะได้พบกับคนที่อยากแต่งงานและมิวกี้ได้เปรยว่าเธออยากแต่งงานตอนอายุ30ปีหลังจากนั้นวาตาเบะมิยุกิก็หายไปจากวงการบันเทิงไปอย่างไรก็ตามเธอยังคงอัพโหลดโซเชียลเน็ตเวิร์กให้แฟนๆได้หายคิดถึง2ปีผ่านไปมิวกี้ได้ไปเที่ยวที่สถานที่ต่างๆและได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศทั้งนี้มิวกี้ยังได้เปิดแอคเคาท์ของเหวยป่อและยังมีอีเวนต์ฉลองวันเกิดที่ประเทศจีนอีกด้วยและในปี2018ที่เดือนกรกฎาคมหนังสือพิมพ์นิคังสปอร์ตก็ได้รายงานถึงการกลับมาวงการบันเทิงอีกครั้งของมิวกี้โดยเธอได้เปิดบล็อกและได้ประกาศทัวร์คอนเสิร์ตที่เซฟโตเกียวและนัมบะแฮชในเดือนกันยายนกับทัวร์ที่ชื่อว่า First Light Tour Milky Land ซึ่งมิวกี้ก็ได้เข้าสังกัดที่มีชื่อว่าลาวเซลซึ่งเป็นสังกัดภายใต้ของโยชิโมโตะโคเกียวโดยภายในงานคอนเสิร์ตที่เดือนกันยายนของมิวกี้นั้นก็ได้ขายแผ่นซีดีมินิซิงเกิลที่บรรจุเพลงใหม่ที่มีชื่อว่ามิวกี้แลนด์หลังจากนั้นในปี2019ที่เดือนเมษายนอัลบั้มแรกของมิวกี้ก็ได้ออกวางจำหน่ายในชื่อจูนานะปาเซนโตะ
โดยเพลงในอัลบั้มนี้ก็ประกอบไปด้วยเพลงต่างๆที่เธอได้แสดงภายในคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเธอได้เรียนภาษาและเรียนเต้นมาเธออยากจะใช้สิ่งเหล่านั้นทำให้แฟนๆของเธอนั้นประทับใจโดยเพลงหลักของอัลบั้มนี้นั้นมีชื่อว่า Yukure Sentimentalซึ่งหลังจากนั้นไม่นานยูกี้ก็ได้มีทัวร์คอนเสิร์ตสำหรับอัลบั้มใหม่และได้ออกอัลบั้มรีแพ็กเกจในเวลาต่อมาโดยภายในอัลบั้มได้เพิ่มมิวสิกวิดีโอของเพลงใหม่โดยเพลงนั้นก็มีชื่อว่าชิกชิกชิกโดยในเดือนสิงหาคมมิวกี้ก็ได้ออกสไตล์บุ๊กเล่มที่2ของตัวเองซึ่งมีชื่อว่ามิยูกิเดสและในเดือนธันวาคมมิวกี้ได้ทำการโปรดิวยูนิตที่มีเวลาจำกัด2ปีโดยที่มีชื่อว่า Unjued Foretta ที่แปลว่านางฟ้าและปีศาจตัวน้อยซึ่งมิวกี้ก็ได้เข้าร่วมเป็น1ใน7สมาชิกของวงโดยในช่วงกลางเดือนนั้น YouTube ของวงก็ได้อัปโหลดเพลงออริจินอลเพลงแรกโดยที่มีชื่อว่าจาจาจาและในปี2021 Unjued Foretta ก็ได้ออกมินิอัลบั้มของตัวเองที่มีชื่อว่า Unjued Foretta Dance ซึ่งก็มีเพลงหลักคือ Victorian Days โดยมินิอัลบั้มนี้ก็ได้ออกวางจำหน่ายโดยค่าย Warner Music Japan โดยในช่วงเดือนเมษายนมิวกี้ก็ได้ประกาศลาออกจากสังกัด Loud Cellโดยต่อไปเธอนั้นจะทำงานด้วยตัวเองกับสังกัดของเธอพร้อมกับจัดทำเว็บไซต์แฟนคลับขึ้นมาใหม่และสุดท้ายแล้วในเดือนธันวาคมนั้น Unjued Foretta วงที่มิวกี้สร้างขึ้นก็สิ้นสุดระยะเวลาโดยพวกเธอได้แสดงครั้งสุดท้ายที่ Shibuya Denso Hall ซึ่งในปัจจุบันมิวกี้ก็มีงานที่ปรากฏตัวออกมาเรื่อยๆทั้งในทีวีนิตยสารและการเป็นพรีเซนเตอร์นอกจากนี้เธอยังเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กแทบทุกอย่างและอัปเดตอยู่ตลอดเวลาและนี่คือเรื่องราวของสาวนาระผู้ชื่นชอบไอดอล Hello Project สู่การได้เป็นไอดอลของ NMB48 ที่มีชื่อเสียงด้านการตกแฟนๆพร้อมกับเพลงที่เป็นเอกลักษณ์และหลังจบการศึกษาเธอก็ได้แสดงความสามารถต่างๆมากมายและนี่คือประวัติของวาตานเบะมิยุกิปีศาจตัวน้อยยอดนักตก